ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษสักคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเตาแอลกอฮอล์นะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในการตั้งเต็นท์ตอนที่จะไปเที่ยวนะครับก็เป็นบางคลิปนะที่อาจจะมีไปกางเต็นท์บ้างนะครับแล้วก็จะใช้เตาแอลกอฮอล์ส่วนที่จะทำนี่นะเอาไปใช้งานนะครับ ครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับก็ถือโอกาสอัดคลิปไปด้วยนะครับก็วัสดุที่จะใช้นะฮะก็จะเป็นกระป๋องเหลือใช้แบบนี้นะครับนี่นะก็จะเอามาทำเตาแอลกอฮอล์นะครับวัสดุก็หาเอาแถวแถวบ้านเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องนะครับนะก็ผมจะใช้ทั้งหมด3 ใบนะครับนะ3 ใบนะฮะแล้วก็ส่วนหลักๆเลยนะก็จะเป็นพวกมีดคัตเตอร์หรือใบมีดคัตเตอร์นี่นะครับนะเดี๋ยวมาชมวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการทดลองด้วยนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับผมพยายามจะเลือกไอ้ที่ตู้เที่ยวมันสวยๆก้นสวยๆนะครับเพื่อมันจะเวลาใส่กันน้ำจะสนิทกันนะครับก็จะใช้ใบมีดคัตเตอร์นี้นะฮะในการตัดนะครับความสูงก็ไม่ต้องเอาเยอะมากนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของก้นนะครับก็ลูกนี้นะลูกนี้ผมจะเอามาทำเป็นหัวนะครับทำหัวด้านบนนะครับก็จะใช้ส่วนนี้นะครับก็ความสูงก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนนี้ก็ต้องเจาะรูก่อนนะครับเจาะรูนะให้แอลกอฮอล์มันไอแอลกอฮอล์ออกนะแล้วก็จะจุดไฟได้ติดนะครับ
ฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันนะครับมันรวมจะได้เท่าๆกันนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องมาฝั่งนี้นะครับก็ได้ไปแล้วนะแบบนี้นะทีนี้เราก็ต้องมาตัดข้างในนะตัดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูเจาะช่องก่อนนะฮะเจาะช่องให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยไปประกอบนะครับทีนี้นะแล้วก็มาตัดส่วนนี้นะครับให้เท่าๆกับส่วนของก้นนะครับได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้นะครับนี่เราก็ต้องเอามาประกบกันนะครับแต่มีอีกอันนะจะเป็นแกนกลางนะครับ
ส่วนที่เป็นแกนกลางก็ต้องมันก็ต้องยาวกว่ายาวกว่าตัวที่เป็นฐานกาด้านบนนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้อันนี้เลยนะครับอันนี้ได้นะวัดดูก่อนนะครับความชัวร์นะฮะนะครับสองส่วนนี้นะฮะสองส่วนนี้จะเท่ากันนะครับแต่ที่จะต้องใช้คือส่วนฝั่งนี้กับส่วนฝั่งนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะThank you.
ทีนี้ส่วนด้านล่างนะเราต้องเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อให้แอลกอฮอล์ไหลซึมลงไปนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะส่วนด้านล่างด้านในนะก็จะมีรูแบบที่ให้แอลกอฮอล์ไหลได้นะจะมีรูให้แอลกอฮอล์ไหลลงไปนะครับนะก็เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างในนี้ก็แน่นนะครับคือด้านนอกนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะครับนี่นะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะครับก็จะไม่บุบง่ายนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มความสวยงามให้กับประดิษฐ์ของเราสักหน่อยนะก็เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ส่วนนี้นะส่วนนี้ลวดลายนี้ออกนะครับก็ใช้อันนี้นะที่ขัดเรียกว่าที่ล้างหม้อล้างจานเนี่ยนะครับล้างถ้วยนะครับถ้วยชามนะครับThank you.
ครับก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับขัดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยงามทีเดียวครับนะเราก็จะมีเตาแอลกอฮอล์ใช้แล้วนะครับเวลาไปกางเต็นท์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเดินทางนะครับนี่แหละขัดออกมาแล้วก็สวยงามนะครับสะอาดนะนะครับโอเคฮะเดี๋ยวทดลองจุดกันดูครับThank you.
นนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ8นาทีนะครับน้ำน่าจะเดือดแล้วนะนี่นะครับน้ำเดือดแล้วนะใช้ได้ทีเดียวนะครับถือว่าผ่านนะครับนี่นะเตาแอลกอฮอล์นะครับใช้งานได้จริงนะครับแต่เวลาที่เราจะเอาไปใช้ข้างนอกนะครับคิดว่าน่าจะต้องหาอะไรบังลมหน่อยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับโอเคนะครับ